ดูเหมือนว่าวงการเพลงเกาหลีนี่จะไปได้สวยนะครับออกเพลงกันสนั่นหวั่นไหวเลยติดตามกับพี่ออมใน Soul Insight ครับความสำเร็จของ TWICE ในปีที่ผ่านๆมาก็การันตีได้อยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆให้การต้อนรับพวกเธอดีขนาดไหนนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้มีข่าวดีค่ะว่าพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะมีอัลบั้มใหม่ของพวกเธอวางแผนด้วยค่ะTWICE หนึ่งในกลุ่มศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงที่สุดในขณะนี้กำลังจะคัมแบ็คพร้อมกับอัลบั้มชุดใหม่ในเดือนหน้าค่ะโดยล่าสุดทาง JYP Entertainment ต้นสังกัดของพวกเธอได้อัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอัลบั้มใหม่ของพวกเธอนั้นจะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมแต่ยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาในการวางจำหน่ายที่แน่นอนค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ JYP เพิ่งจะวางจำหน่ายอัลบั้มพิเศษที่มีชื่อว่า TWICE Coaster Land 2ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามการันตีด้วยยอดขายเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวที่มากกว่า 266,000 ก๊อปปี้ค่ะโดยมีเพลง Knock Knock เป็นซิงเกิลฮิตที่ทำให้สาวๆได้รับความรักจากแฟนคลับเป็นอย่างมากวง TWICE นะคะเพิ่งจะเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในไทยเป็นเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆชาวไทยอย่างอบอุ่นเลยล่ะค่ะและในขณะนี้นะคะ TWICE กำลังอยู่ในการเตรียมตัวปล่อยผลงานเพลงเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้และอัลบั้มของ TWICE นะคะจะวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นในวันที่28มิถุนายนค่ะโอ้ยคัมแบ็กกันใหญ่คุณค่ะแฟนคลับแฮปปี้ทีเดียวนะคะวงนี้ก็เช่นเดียวกันกับ Sex Keys นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับของบอยแบนด์รุ่นใหญ่โอ้ยตายแล้วกลับมาก็ยังเท่เหมือนเดิมนะคะเพลงก็น่ารักไพเราะอบอุ่นนะคะเขาจะฉลองครบรอบ20ปีของการเดบิวต์กันด้วยแหละค่ะYG Entertainment ได้ทำการประกาศการคัมแบ็กสู่วงการอย่างยิ่งใหญ่นะฮะของ Sex Keys นะคะบอยกรุ๊ปรุ่นบุกเบิกของวงการด้วยการวางแผนจัดงานฉลองครบรอบ20ปีในการฟอร์มวงโดยโปสเตอร์โปรโมทที่มีการปล่อยออกมาก็มีการบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตการจัดนิทรรศการพิเศษการวางจำหน่ายโฟโต้บุ๊กและ DVD ฉลองการคัมแบ็กของวงด้วยค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะมีการจัดงานอีเวนต์แฟนมีตขึ้นนะคะโดยงานแฟนมีตที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกำหนดการจัดงานนี้ก็จะเป็นแฟนมีตครั้งแรกในรอบ16ปีของ Sex Keys ค่ะโดยพวกเขาเดบิวต์เข้าสู่วงการเพลงเป็นครั้งแรกในวันที่15เมษายนปี1997ซึ่งครบรอบ20ปีพอดีนะคะในปีนี้ส่วนในปีที่แล้วทางวงเพิ่งจะกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเพื่อรียูเนียนวงเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีซึ่งพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนเพลงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ค่ะเป็นยังไงล่ะคะโอ้โหกลับมาทีเป็นยังไงมาแบบเต็มที่ไปเลยแฟนคลับดีใจมากๆจริงๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะรู้จักพวกเขามากขึ้นไปดู MV ได้โอ้ดีๆสะพานหน้าผมชุดได้หมดเลยนะใช่แล้วครับมาติดตามนะครับขอบคุณพี่ออมกับ Soul Insight ด้วยครับช่วงหน้ามีข่าวหนังมาฝากกันใน Script.today update นะครับกับ Justice League นะฮะได้ชมกันแล้วแน่นอนพฤษภาคมนี้ครับ